รายการพระพิฆเนศพยากรณ์หมอนี่หน้าแม่นๆนะวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวงชาว12ราศีนะคะรายเดือนธันวาคมนะของชาวราศีพฤษภ์นะเกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะท่านใดสนใจนะคะเปิดดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทางนี้เลยนะคะติดต่อมาทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะตัวนี้คาบแก้วนะตัวนี้เสริมดวงแก้คุณไสยมนต์ดำนะโดนของผีเข้านะมีเมตตามหานิยมนะเสริมโชคลาภแต่ว่างานนี้มีชิ้นเดียวในโลกตัวนี้เป็นทองคำแท้นะคะล้อมด้วยพลอยนพเก้านะตัวนี้จะสวยมากตัวนี้สวยงดงามก็จะมีเป็นอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะตัวนี้กำไรนาคราชนะแก้คุณไสยโดนของนะก็สนใจทักมาตามที่อาจารย์โชว์ขึ้นอยู่ที่นะด้านเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันของชาวราศีพฤษภ์ถึงเดือนธันวาคมนี้แต่คุณหมอก็ขอบอกแฟนคลับนะว่าจะทำเปิดดวงนะทำแค่12ราศีรายเดือนแล้วก็รายปีเท่านั้นนะเพราะว่าอาจารย์ต้องแบ่งเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะทำธุรกิจในเรื่องของอัญมณีนำเข้าส่งออกนะที่อาจารย์ทำอยู่ในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะตอนนี้ทำอยู่นานแล้วนะก็ท่านใดที่สนใจที่จะมาบูชาหรือว่าอะไรก็ต้องนัดคิวนะทักไลน์มานะนัดคิวล่วงหน้านะเพราะว่าเวลาของอาจารย์ไม่ค่อยว่างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะของชาวราศีพฤษภ์เดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตนะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะให้แม่นยำและอย่างรู้อนาคตตัวนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะหมอนี่น่าเป็นผู้คิดค้นทำเองออกแบบเองดีไซน์เองทุกอย่างนะชาวราศีพฤษภ์นี่ท่านเนี่ยจะมีการเดินทางนะไปต่างประเทศในช่วงของต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปทัวร์บุญก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะไปทัวร์บุญนะไปไหว้พระต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าไปกับการท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้อาจจะใครที่ทำวีซ่าทำพาสปอร์ตเดินทางไว้เนี่ยสะดวกราบรื่นในช่วงของต้นเดือนนี้วันที่1ถึงวันที่10นะการลงทุนทำธุรกิจถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีพฤษภ์นะในช่วงต้นเดือนนี้ลงทุนได้นะคะใครที่บุญกุศลจะหนุนนำนะอาจจะไปสถานที่พระพุทธเจ้าอาจจะไปอินเดียเนปาลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไปกับพระบรมสารีริกธาตุไปกับพระเขี้ยวแก้วก็ได้นะสำหรับชาวราศีพฤษภ์ก็จะเป็นการเสริมดวงนะใครที่ทำดีทำบุญกุศลไว้ชาวราศีพฤษภ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่แต่ใครที่ทำไม่ดีนะความชั่วทำอะไรไว้นะกรรมก็จะตามทันชาวราศีพฤษภ์นะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของท่านด้วยนะชาวราศีพฤษภ์ประมาณวันที่11ถึง20นะโอ้ช่วงนี้มีเสน่ห์นะถ้าท่านผู้หญิงเนี่ยนะชาวราศีพฤษภ์ท่านผู้หญิงเนี่ยจะมีคนมาชอบเยอะเนื้อหอมนะช่วงนี้มีคนรักเยอะแต่การลงทุนนะชาวราศีพฤษภ์เนี่ยอาจจะถูกฉลกในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวนะหรือว่าจะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าสาวอวบอ้วนคนท้องอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าถูกชะโลกสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะช่วงนี้นะใครที่ทำการเกษตรเพาะปลูกถือว่าได้ผลผลิตที่ดีนะส่วนใครที่ทำธุรกิจนะในเรื่องของที่ดินนะมีโอกาสได้เงินก้อนจากการเป็นนายหน้าขายที่ดินหรือว่ามีจังหวะที่จะซื้อที่ซื้อทางในช่วงของกลางเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะแต่แล้วก็ประมาณวันที่21 22 23นะนี่ท่านก็จะมีโอกาสนะเดินทางนะ
ในเรื่องของการงานการเรียนนี้ในช่วงนี้มีจังหวะนะการงานการเรียนถือว่าโดดเด่นนะสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะการงานการเรียนถือว่าโดดเด่นนะงานก็มีมาให้ทำเยอะในช่วงนี้นะคะมีงานให้ทำเยอะสำหรับชาวราศีพฤษภ์เนาะอาจจะทำงานหลายอย่างนะของชาวราศีพฤษภ์แล้วประมาณวันที่25ไปถึงวันที่31เนี่ยท่านจะมีโชคกับคนผิวดำมีโชคกับคนผิวดำมีโชคกับผู้หญิงผิวดำนะจะนำโชคมาให้ลองเสี่ยงโชคในช่วงของปลายเดือนไว้บ้างช่วงวันที่25ถึง31ลองไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคผู้หญิงเจ้าเนื้อผิวดำจะนำโชคมาให้ท่านสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะใครที่รอเงินไว้ก็จะได้รับการช่วยเหลือการเงินจากสถาบันการเงินนะจะมีโชคมีลาภนะการค้าการขายในช่วงปลายเดือนนี้ดีความรักถ้าเป็นผู้ชายอาจจะได้เจอผู้หญิงผิวดำสองสีเป็นเนื้อคู่ของสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะทีนี้การเงินการทองที่เคยติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมุนจะมีผู้ที่ซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุนของชาวราศีพฤษภ์นะเลขนำโชคได้เลข12นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ์ก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะก็ฝากติดตามนะคะเปิดดวงรายเดือนรายปี2560 12ราศีขอขอบพระคุณค่ะ